ช่วงนี้ท่านผู้ชมครับเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านพ้นมานะครับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนัดพิเศษเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังในการกู้เงิน2ล้านล้านนะครับไปใช้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศนะครับวันที่2วันนี้ก็เริ่มต้นขึ้นมาตอนสายๆแล้วก็ได้อภิปรายกันไปดุเดือดบ้างไม่ดุเดือดบ้างจนเมื่อไม่กี่นาทีนี้ก็มีการได้ลงคะแนนนะฮะรับหลักการในวาระแรกไปแล้วนะฮะผ่านพ้นไปแล้วเรียบร้อยนะครับผลปรากฏว่าก็รับหลักการนะครับ284นะครับแล้วก็ไม่รับหลักการ152ครับนะฮะนี่นะฮะ284กับ152ครับแล้วก็มีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกู้เงิน36คนนะครับซึ่งก็จะแบ่งเป็นสัดส่วนของครม. 9คนพรรคร่วมรัฐบาล16คนประชาธิปัตย์และก็พรรคร่วมฝ่ายค้านนั้น11คนนะครับและเมื่อร่างกฎหมายเข้าสู่ขั้นการพิจารณาก็คงจะไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพราะแต่ละมาตรานั้นได้เขียนไว้อย่างชัดเจนแล้วด้วยนะฮะนี่นะครับ นี่ก็ผ่านพ้นไปเมื่อสักครู่นี้เองหลังจากที่มีการเริ่มประชุมกันมาตอนเวลาประมาณ9โมงครึ่งครับนี่อันนี้คืออันนี้ไม่ใช่นะฮะอ๋ออันนี้เป็นวิดีโอพรีเซนต์ของเขาเออนี่นะฮะ 9:30 นก็เริ่มที่วันนี้คุณเจริญจันทร์กมลนะฮะรองประธานสภาคนที่1ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมนะครับแล้วก็แจ้งให้ทราบก่อนว่าของเมื่อวานนี้วันที่28เนี่ยนะฮะอภิปรายไปแล้ว42คนเป็นของฝ่ายค้าน28เพื่อไทย8แล้วก็รัฐมนตรีอีก6คนนะฮะก็แจ้งให้ทราบก่อนฉะนั้นที่เหลือก็อภิปรายในวันนี้นะครับแล้วก็เริ่มต้นมาก็คือคนแรกก็คือพลตำรวจตรีสุรินทร์ปาละเล่นะฮะสงขาของประชาธิปัตย์ก็มีการพูดถึงโครงการนี้แล้วก็บอกว่าเอ๊ะทำไมไม่มีโครงการที่จะลงไปที่จังหวัดพื้นที่ภาคใต้แม้แต่นิดเดียวนะมุ่งแต่พื้นที่ทางภาคเหนือเป็นหลักนะฮะแล้วก็มีอีกหลายๆคนที่น่าสนใจเรามีเสียงนะฮะจากหลายๆคนลองฟังดูก่อนนะฮะขาดเหลือตรงไหนแล้วก็เพิ่มเติมกันนะครับครับเชิญฮะที่เกรงว่าจะมีผู้โดยสารน้อยผมจึงอยากให้รัฐบาลให้ความสำคัญกับรถไฟทางคู่มากกว่ารถไฟความเร็วสูงด้วยการจัดสรรเงินลงทุนก่อสร้างรถไฟทางคู่ให้ครอบคลุมทั่วประเทศตามแผนแม่บทที่รัฐบาลอภิสิทธิ์จัดทำไว้เป็นระยะทาง 3,039 กิโลเมตรหากมีเงินเหลือก็นำมาก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงท่านประธานครับผมเป็นห่วงเรื่องราคาค่าก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงในปีพ.ศ. 2553สมัยท่านนายกอภิสิทธิ์นั้นราคาเฉลี่ยตกกิโลเมตรละประมาณ300ล้านบาทแต่เวลาผ่านไปไม่ถึง3ปีราคานี้ก็กระโดดสูงขึ้นไม่ใช่เป็นแค่การกระโดดสูงแต่เป็นการกระโดดค้ำถ่อเพราะราคาต่อกิโลเมตรเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ600ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น1เท่าตัวท่านประธานครับที่สำคัญก็คือรัฐบาลต้องเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้าร่วมทุนเพื่อลดภาระความเสี่ยงลดภาระทางการเงินของภาครัฐขอบพระคุณครับเพราะว่าเวลาการคำนวณ IRR EIR ทั้งหลายเนี่ยต้นทางปลายทางต้องระบุชัดเจนฮะมันก็เป็นชัดเจนแล้วเราก็ไม่ได้โกหกครับคือเราก็เขียนตัวงบประมาณชัดเจนว่าในงบประมาณในเบื้องต้นเนี่ยที่เราทำก็คือทำตามนโยบายที่ได้แถลงกับทางรัฐสภาไว้แล้วนะครับกรุงเทพเชียงใหม่กรุงเทพโคราชกรุงเทพระยองและกรุงเทพหัวหินส่วนที่จะขยายไปหนองคายนะครับขอให้เราตั้งไข่ตอนแรกได้ครับเพราะว่าในการลงทุนรถไฟความเร็วสูงเนี่ยมันจะมีความไม่แน่นอนสูงในระยะต้นเพราะการที่เราจะหาเอกชนมาร่วมลงทุนเลยจากโครงการเป็นศูนย์เนี่ยมันมีความเสี่ยงที่เอกชนเนี่ยเขาต้องไปคำนวณบวกเพิ่มเข้าไปแต่ถ้าเราสามารถตั้งไข่ตอนแรกได้ชัดเจนมีจำนวนผู้โดยสารในระยะเริ่มต้นการขยายต่อไม่ยากครับในการหาคนมาร่วมทุนดังนั้นผมก็ยืนยันว่าถ้ารัฐบาลเพื่อไทยเป็นรัฐบาลอีกสมัยหนึ่งครับกรุงเทพหนองคายก็เสร็จพร้อมกรุงเทพเชียงใหม่ครับโดยช่วงที่ขยายต่อเนี่ยครับเราสามารถหาคนมาร่วมทุนได้แต่ว่าตัวแรกเนี่ยขอให้รัฐบาลแสดงความมั่นใจแล้วก็ลงทุนในเบื้องต้นนะครับพอความชัดเจนมากขึ้นเนี่ยผมว่าเราสามารถดึงเอกชนมาร่วมโดยมีผลตอบแทนที่เหมาะสมนะครับแต่ถ้าเราจะเริ่มจากศูนย์ก็
ความเสี่ยงเนี่ยเอกชนก็ต้องคำนวณเยอะครับเพราะว่าโครงการยังไม่แน่นอนแล้วก็เป็นแนวคิดครับผมว่านี่ก็คงต้องถกเถียงกันแต่ก็ต้องเรียนว่ารัฐบาลไม่ได้บ้าบิ่นครับเราทำในกรอบที่ทำได้นะครับส่วนประเด็นเรื่องรถไฟความเร็วสูงค่าโดยสารแพงอันนี้ก็ชัดเจนนะผมว่าทุกคนเข้าใจครับเพราะว่าก็จะเป็นมันจะมีกลุ่มลูกค้าซึ่งแตกต่างกับกลุ่มลูกค้าของรถไฟทางคู่ก็เป็นสาเหตุที่เราเอารถไฟทางคู่ทั่วประเทศก่อนครับอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่ชัดเจนว่าถ้าดูในโครงการที่รัฐบาลเสนอนะครับรถไฟทางคู่มีระยะมากกว่ารถไฟความเร็วสูงมากครับเพราะเราต้องการให้ไปดูแลพี่น้องประชาชนทั่วประเทศครับรถไฟทางคู่ไปถึงหนองคายถึงอุบลเด่นชัยเชียงรายนะครับไปมุกดาหารลงไปถึงประดังเบซานะครับเพราะฉะนั้นผมว่าอันนี้ก็คงจะตอบก็เรื่องของประเด็นค่าโดยสารนี่ทีแรกคุณกนกวงศ์ตะงานส.ส.บัญชีรายชื่อประชาธิปัตย์เนี่ยตั้งข้อสังเกตว่ารถไฟทางคู่เนี่ยถ้าคำนวณดูแล้วเนี่ยนะฮะค่าโดยสารรถไฟเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ 1,800 ถึง 2,000 บาทกรณีสายกรุงเทพไปเชียงใหม่ก็ถือว่าเป็นค่าโดยสารที่แพงเอาการถ้าไปเทียบกับเครื่องบินสายการบินต้นทุนต่ำนะฮะก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่จะมีผู้โดยสารเนี่ยน้อยแล้วถ้าผู้โดยสารเนี่ยไม่ถึง 49,600 คนต่อวันเนี่ยต้นทุนจะสูงกว่านี้อีกนะครับตรงนี้เนี่ยอาจจะทำให้ผู้โดยสารเนี่ยไปใช้การเดินทางแบบอื่นนะฮะแล้วที่สุดแล้วคนที่ได้ประโยชน์คือคนรวยและนักธุรกิจอีกประเด็นนึงก็คือเรื่องของรถไฟฟ้าความเร็วสูงเนี่ยถ้ามีการสร้างเนี่ยจะทำให้ประเทศเนี่ยเพิ่มการใช้ไฟฟ้าอีก 1.5 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงอีก 1.5 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปีหรือเท่ากับ 5% ของกระแสไฟฟ้าสำรองของประเทศทำให้เกิดวิกฤตไฟฟ้าซึ่งตรงนี้คุณชัดชาติก็ชี้แจงบอกว่าคำนวณแล้วเนี่ยมันทำให้สิ้นเปลืองไฟแค่ 1% ไม่ได้ถึง 5% อย่างที่คุณกนกตั้งข้อสังเกตนะก็รถไฟความเร็วสูงนั้นจะมีค่าโดยสารที่คุณกนกคำนวณเนี่ยค่าโดยสารนะ 1,800 ถึง 2,000 บาทนะใช่ครับ 1,800 ถึง 2,000 บาทนะครับซึ่งคุณกนกวงตระงานก็เป็นห่วงว่าแล้วใครจะมาใช้บริการเข้าไปบินดีกว่านะพวกโลคอสใช่ไหมครับแล้วก็มีของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะวันนี้ก็อภิปรายคล้ายๆกับสรุปให้ฟังนะฮะว่าจากที่อภิปรายเมื่อวานเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่ารัฐบาลเนี่ยเหมือนกับสารภาพมาแล้วหลายเรื่องอย่างเช่นว่าโครงการรถไฟความเร็วสูงนะสรุปแล้วเนี่ย7ปีทำถึงได้แค่นครราชสีมากับหัวหินไม่ไปถึงหนองคายไม่ไปถึงประดังเบซานะรวมทั้งไม่มีรถไฟไปถวายที่จะเชื่อมต่ออาเซียนนะซึ่งตรงนี้รัฐบาลก็ยอมรับนะฮะในแง่ของเงินที่ต้องมาใช้หนี้50ปีรวมดอกแล้วเป็น5ล้านล้านบาทก็เป็นคำที่รัฐบาลยอมรับออกมาแล้วเช่นกันนะอันนี้ก็ตอกย้ำถึงความไม่เหมาะสมนะครับเดี๋ยวลองฟังดูนะครับคุณอภิสิทธิ์พูดยังไงบ้างนะครับที่พวกกระผมติดใจเพราะว่าผมไม่ทราบว่าท่านเข้ามาหรือยังนะครับตอนนั้นแต่รัฐบาลนี้ครับเงินกู้ 350,000 ล้านไปมีมติคณะรัฐมนตรียกเว้นหมดเลยครับไม่ใช่ไปดูว่ามีปัญหาจะมีการดำเนินการตามระเบียบพัสดุในโครงการนั้นโครงการนี้ไม่ได้และมาขอยกเว้นเป็นรายโครงการแต่ไปออกมติเป็นการทั่วไปเลยแล้วเมื่อวานนี้ท่านนายกยืนตอบสภาเองว่าที่ท่านจะกู้เงิน2ล้านล้านดอกเบี้ยอีก3ล้านล้านใช้เวลา50ปีพี่น้องชาวโคราชครับที่มาที่สภาแห่งนี้เขียนแปะข้างฝาไว้เลยนะครับรัฐบาลนี้จะกู้เงินปีนี้ 2,556 ใช้หนี้หมดปี 2,606 ครับ2606ครับกู้พ.ศ.นี้ใช้หนี้หมดศตวรรษหน้าครับเขียนแปะข้างฝาไว้นะครับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการบอกว่าหัวใจของการเดินทางเยือนจีนครั้งนี้คือการลงนามร่วมกัน8ฉบับโดยเฉพาะเมกะโปรเจกต์ว่าด้วยความร่วมมือด้านรถไฟที่ทั้ง2ฝ่ายจะจัดตั้งคณะกรรมการร่วมระดับรัฐมนตรีซึ่งรถไฟความเร็วสูงที่จะร่วมทุนกับจีนมี5เส้นทางหายไปไหนแล้วครับจะไปตอบจีนเขายังไงครับหลังจากวันนี้ไปที่ผ่านมานี่พรกเงินกู้ 350,000 ล้านมาจัดการเรื่องน้ำท่วมทำไปได้ 6,000 ล้านท่านให้เราลืมสิ่งต่างๆเหล่านี้เหรอครับจำนำข้าวอีก 250,000 ล้านลืมไม่ได้ครับกองทุนน้ำมันไหนบอกว่าจะยกเลิกไงครับขาดทุนไปแล้ว 30,000 กว่าล้านครับ
สูญเสียรายได้จากการคืนภาษีรถยนต์คันแรกอีก 90,000 ล้านตอนนี้คืนไม่ได้ 90,000 คันครับซื้อมา 1.2 ล้านบอกว่าปีนึงจะคืนเงินให้เขาวันนี้ยังมีปัญหาอยู่เลยครับจะไปเอาเงินคงคลังมาคืนเงินภาษีรถคันแรกผมจึงต้องเรียนถามครับว่ารัฐบาลนี้มีความจริงใจขนาดไหนครับอย่าเอาเรื่องหนึ่งมากลบอีกเรื่องหนึ่งท่านไปจัดงานอธิบายเรื่องนี้งบประมาณใช้ส่วนไหนครับยังไม่ทันทำเลยท่านมีที่ปรึกษามาจัดงานครับที่ปรึกษาไปใช้เงินของ TCDC Thailand Creative and Design Center นะครับโดยผู้ที่จัดงานนี้ก็ให้สัมภาษณ์กับมติชนออนไลน์สัมภาษณ์ยังไงครับท่านประธานครับบอกว่าทั้งหมดมาเรียนรู้ใหม่หมดเลยซึ่งก็สนุกดีเป็นชีวิตอีกโลกหนึ่งที่ไม่ได้เรียนมาไม่ได้โตมาก็เปิดโลกดีครับคนนี้เรียนปรัชญาครับเรียนประวัติศาสตร์ครับมาทำโครงการอธิบายรถไฟฟ้าความเร็วสูงกับเพื่อน 3-4 คนสนุกดีคนนี้ที่สำคัญก็คือเป็นคณะทำงานประธานที่ปรึกษานโยบายของนายกรัฐมนตรีเอ่ยชื่อเขาก็ได้ครับเพราะว่าผมไม่ได้พูดให้เขาเสียหายแต่ผมถามท่านว่ารัฐบาลท่านไปจ้างเขาได้ยังไงวิบวิญญรัตครับลูกพันศักดิ์วิญญรัตทำไมได้งานนี้ครับทั้งที่ไม่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเรื่องรถไฟฟ้าความเร็วสูงสามารถที่จะทำเรื่องกู้เงินเนี่ยผมถนัดฮะผมมีบาทนึงกู้100บาทก็ยังเคยอย่างเมื่อกี้นี้เมื่อวานผมฟังรองนายกเฉลิมท่านรองนายกเฉลิมแต่ไปรู้อะไรเรื่องกู้เงินท่านชอบของฟรีท่านชอบของฟรีท่านจ่ายอะไรเป็นสดๆอ่ะพอมาดูผลงานฮะพอจะกู้2ล้านล้านเนี่ย 2.2 ล้านล้านเนี่ยไม่ใช่น้อยนะก็ต้องดูผลงานกันดูซิว่ามีผลงานเป็นยังไงประสบการณ์เป็นยังไงทำงานมาประสบความสำเร็จแค่ไหนเอ้างั้นเรามาดูหน่อยฮะดูระบบของการทำงานเงินเนี่ยนะฮะจะเรียนแบบเขามันเรียนแบบได้หัวรถจักรเนี่ยผีสิงแล้วนะมันน่ากลัวมากฮะมันเก่าแก่แล้วดูสิครับดูสภาพภายในของผู้ที่จะดำเนินการโครงการนี้นะเก้าอี้ยังไม้อยู่เลยครับ 20,000 ล้านที่รัฐบาลในอดีตจ่าย 20,000 ล้านไปลงทุนในโครงการแอร์พอร์ตลิงก์เปิดให้เห็นจะตอนนี้แอร์พอร์ตลิงก์กำไรขาดทุนยังไงเพราะเราเรียนแบบเมืองนอกเขาเราเรียนแอร์บอร์ดเอ็กซ์เพรสของฮ่องกงสร้างมาแล้วครับ 20,000 กว่าล้าน 20,000 กว่าล้านผมคำนวณเบ็ดเสร็จสับ 20,000 ล้านคืนทุน 1,000 ปีฮะคืนทุน 1,000 ปีเฮ้ย 2.2 ล้านล้านคืนทุนแสนปีไดโนเสาร์กลับชาติมาเกิดแล้วครับประธานครับผมไม่พูดเล่นนะฮะจุดมีคนบอกว่าเอ้ยชูวิทย์การลงทุนเนี่ยผลตอบแทนอาจจะไม่ใช่ตัวเงินอาจจะเป็นความพึงพอใจแล้วรับได้ไหมล่ะครับขาดทุนแสนล้านเนี่ยเชื่อไหมครับชูวิทย์มีข้อแนะนำครับท่านประธานว่า 2.2 ล้านล้านเนี่ยเอาไป 500,000 ล้านได้ไหมเดี๋ยวชูวิทย์อนุมัติให้เลยเอาไป 500,000 ก็พอเพราะอะไรฮะเพราะเอาไป 500,000 แล้วดูผลงานกันก่อนจะเอาไปง่ายๆ 2.2 ล้านล้านโดยที่ผลงานยังไม่มีแล้วเที่ยวพูดอยู่คน2คนเนี่ยแล้วผลงานก็เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าขาดทุนทั้งรถไฟทั้งแอร์พอร์ตลิงก์แล้วว่าจะอยู่4สมัย16ปีก็เอาไป 500,000 สมัยละ 500,000 4สมัย16ปีก็เอาไป2ล้านล้านพอดี16ปีสุดท้ายก็เอาอีก 200,000 เอาไปตรวจงานท่านประธานครับผมไม่พูดเล่นนะสมัยหน้าถ้าพรรคประชาธิปัตย์เป็นแล้วพรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลเข้าไปตรวจงานเดี๋ยวมาทะเลาะ กันอีกเรื่องไอ้รวมสัญญาแยกสัญญาเนี่ยเหมือนโลกพรรคเนี่ยชูวิทย์นะฮะครับแต่ก่อนหน้านี้คุณบุญยอดสุขถิ่นไทยนะฮะที่อภิปรายลูกของลูกชายของคุณพันศักดิ์วิญญรัตน์ประธานที่ปรึกษานโยบายของนายกยิ่งลักษณ์ได้รับงานวิจัยเกี่ยวกับโครงการรถไฟความเร็วสูงอันนี้น่าสนใจนะฮะนี่แหละฮะคุณพันศักดิ์นั้นท่านสว.ไพบูลย์นิติตะวันเป็นคนที่ให้ข้อมูลนะฮะว่าเรื่อง 2.2 ล้านล้านเนี่ยเจ้าของโปรเจกต์เลยเนี่ยก็คือคุณพันศักดิ์วิญญรัตน์นะอันนี้คุณไพบูลย์บอกนะสว.สรรหาเนี่ยบอกว่าตอนแรกเนี่ยเริ่มที่ 2.7 ล้านล้านด้วยนะฮะโอ้โหแล้วก็ปรับลดลงมาแล้วตอนนี้ลูกของคุณพันศักดิ์นะฮะได้รับงานวิจัยเกี่ยวกับโครงการรถไฟความเร็วสูงนะครับและเป็นผู้จัดนิทรรศการ Thailand 2020ร่วมกับเพื่อนๆ 3-4 คนนะครับซึ่งคุณบุญยอดให้ข้อมูลนะครับว่าลูกของคุณพันศักดิ์ก็ไปให้สัมภาษณ์มติชนออนไลน์ว่าก็ประมาณว่าก็สนุกดีเหมือนกับมาลองงานมาเรียนรู้งานใหม่มาเรียนรู้งานใหม่นะฮะมาได้ยังไงมาได้ยังไงแล้วรับ
งบวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปได้ยังไงนี่คือความเหมาะสมครับครับ